วัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดนะครับก็เลยว่างๆฮะเมื่อคืนนี้รุ่นพี่ผมที่เขาทำงานอยู่ที่ศูนย์ Acura นะครับชื่อพี่แดนนี่ฮะพี่แดนนี่ส่งเมสเสจมาบอกว่าที่ดีลเลอร์เขาเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพับได้ของ Honda เข้ามานะครับก็เลยเดี๋ยวจะเข้าไปดูหน่อยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับถึงแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่แดนนี่แล้วนะครับตอนแรกจะมาดูสกูตเตอร์ไม่มีให้ดู nothing special ไม่มีแต่ว่ายังไม่ได้ครับแต่ว่าก็เลยซื้อกลับบ้านไปอย่างนั้นไซต์ออนซีนขอบคุณพี่แดนนี่มากเก็บมาให้ผมใช่ครับใช่ครับผมนี่แวะดูโคเวตของพี่แดนนี่เขาครับพี่แดนนี่อันนี้อะไรอ่ะพี่ Z06 C7 C7 Z06 สวยมากครับสวยงามครับเคฟล่าทั้งคันเลยได้มาแล้วครับอันนี้โมโตคอมแพคโตพี่ดานี่ขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณมากครับโอเคได้มาแล้วครับขอบคุณพี่ดานี่ด้วยครับตอนแรกจะมาดูนะครับปรากฏว่ารถเดโมไม่มีแล้วครับมีขายอยู่พี่ดานี่เก็บไว้ให้คันหนึ่งขอบคุณมากครับพี่ดานี่ครับโอเคเดี๋ยวไปแกะที่บ้านครับผมตอนนี้ยกเจ้าโมโตคอมแพคโตกลับมาที่บ้านนะฮะเดี๋ยวจะทำการแกะนะครับอันนี้เบอร์พาร์ทนัมเบอร์มันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรูตอนแรกนึกว่าเป็นที่หิ้วแล้วก็หิ้วตรงนี้มาแต่ว่ามาดูดีๆเนี่ยมันเป็นช่องที่เอาไว้เสียบเข้ากับที่ชาร์จหน้ารถมันครับโอเคเดี๋ยวแกะแล้วครับนี่คือกล่องมันนะครับมันก็ทำลายกล่องมันเนี่ยเหมือนกับตัวมอเตอร์ไซค์มันครับนี่ด้านหน้ากล่องนะครับ Honda นะครับอันนี้เข้าใจว่าเป็นลายไฟเบรกครับส่วนตรงนี้เนี่ยไฟหน้าครับเอาละครับอันนี้เนี่ยนี่น่าจะเป็นที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จก็ทำเป็นซองเดียวกันกับตัวโมโตคอมแพคโตเลยนะครับน่ารักดีครับนี่นะครับมีประแจหนึ่งแล้วก็มีตำรานะฮะมีวิธีประกอบครับผมอ
บอกว่าคันมันเล็กมากครับเล็กกว่าโมโตคอมโปนะครับโมโตคอมโปเนี่ยคือตัวมอไซค์พับได้ของ Honda ตัวโบราณครับปีจำไม่ได้ว่าปีอะไร83 84อะไรอย่างงี้มั้งครับโอเคเดี๋ยวลองประกอบคันนี้ดูนะครับโอเคตรงนี้มีตัวล็อกอยู่นะครับอันนี้บอกมันนะครับก็ดูแข็งแรงแน่นหนาดูงานดีนะครับอย่างนี้นะครับปลดล็อกก็เลื่อนลงมาอย่างนี้ครับโอเคอันนี้ล็อกอยู่นะครับหมุนขึ้นมาแล้วก็ดึงโอเคแล้วก็โอเคเสร็จแล้วครับอันนี้มีแอปให้โหลดด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองไปขับข้างนอกดูครับปรากฏว่ายังขี่ไม่ได้นะครับต้องมาชาร์จแบตเตอรี่กันครับอันนี้คือที่ชาร์จของเขานะครับทำเป็นทรงโมโต้คอมแพคโตเลยนะครับช่องชาร์จอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้ไฟนะครับไฟหน้าผมชอบนะฮะงานออกมาเนี่ยละเอียดประณีตอันนี้เป็นหนังนะครับแล้วก็พอประกอบออกมาแล้วเนี่ยมันดูมั่นคงแข็งแรงดีนะครับอันนี้มีสะท้อนแสงนะครับอันนี้เนี่ยเวลาเปิดปิดเนี่ยยกขึ้นมานิดนึงอย่างนี้ยกขึ้นมาแล้วก็เลื่อนออกมาครับโอเคเดี๋ยวชาร์จให้เต็มแล้วเดี๋ยวออกไปลองขับดูครับอันนี้ลองเปรียบเทียบรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าดูนะครับขวามือเนี่ยคือโมโตคอมโปนะครับส่วนตัวใหม่เนี่ยชื่อโมโตคอมแพคโตครับความบางเนี่ยห่างกันเยอะเลยนะครับน้ำหนักเบากว่าฮะอันนี้สะดวกพกพาจริงๆครับไอ้คันขวาเนี่ยยกขึ้นรถได้แต่ว่าหนักครับผมอันนี้นี่ยกสบายเลยครับI'm gonna go to bed.